สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเราจะมาดูวิธีการส่งเสริมการขายให้ทะลุยอดขายค่ะว่าแต่ว่าไม่เข้าใจเลยว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปามาช่วยอธิบายแล้วเลยค่ะคลาส A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะและในวันนี้เองนะคะก็จะมาแนะนำและเล่าให้ฟังถึงโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็มีชื่อเรียกว่าพรีเมียมค่ะเป็นการแจกของกำนันหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าฟรีภายใต้เงื่อนไขบางอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะที่ร้านอาหาร McDonald's Restaurant ก็จะขายชุด Happy Meal เป็นเซตนะคะในเซตนั้นก็จะรวมอาหารแล้วก็ของเล่นมาให้ด้วยค่ะข้อดีของกลยุทธ์นี้นะคะกิจกรรมส่งเสริมการขายตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้านั้นซื้อของเพิ่มขึ้นค่ะแต่ข้อเสียของมันก็มีอยู่เช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อของไม่ใช่เพราะตัวสินค้าแต่ซื้อเพราะของแถมนั่นเองค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีชื่อเรียกว่า Sweepstakes นะคะ Sweepstakes เป็นการส่งผลิตภัณฑ์สินค้าหรือฉลากของสินค้าเพื่อลุ้นโชคชิงรางวัลต่างๆค่ะข้อดีของตัว Sweepstakes นี่นะคะก็คือเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและถี่มากขึ้นเพื่อมีโอกาสลุ้นรางวัลให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อเสียก็เหมือนกันนะคะคือว่าถ้ากิจกรรมการส่งเสริมการขายตัวนี้จบลงลูกค้าก็ไม่ซื้อของอีกค่ะอย่าลืมนำลองกลับไปปรับใช้ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสีสันของทางการตลาดที่ดีทีเดียวเลยค่ะโอ้โหวิธีการนี้นะคะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างเราเลยทีเดียวค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ